สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการังกะละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยโดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลของมนุษย์โดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการจึงทรงโปรดให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในปีพุทธศักราช2559โดยมีหน่วยงานสนองพระดำริประกอบด้วยกองทัพเรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมประชาสัมพันธ์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกรมการท่องเที่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆและคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการจัดทำโครงการแผนงานและกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามพระประสงค์ต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2563ได้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังกะละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการังกะละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยรวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์และการให้ความร่วมมือรวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในวงกว้างและดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งนี้มูลนิธิจะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมากองทัพเรือจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำริเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2567ณบริเวณหาดน้ำใสโดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5มกราคม2567เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปโดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลการเก็บขยะชายหาดการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลการวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยของเด็กนักเรียนและการปลูกปะการังโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิและประธานกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนและนักดำน้ำจิตอาสาจำนวน500คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2566ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ประกอบด้วย4แผนงานแผนงานที่1ศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงานการดำเนินงานหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากจังหวัดระยองโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งหมด230ตัวเป็นเต่าทะเลเกยตื้นทั้งหมด180ตัวมีชีวิต67ตัวได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิต46ตัวโลมาเกยตื้นทั้งหมด50ตัวช่วยเหลือและมีอัตราการรอดชีวิต
2ตัวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3แบ่งมอบพันธุ์เต่าทะเลให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลอันดามันตอนบนหรือสวอบจำนวน800ตัวปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 1,420 ตัวศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งอ่าวไทยรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากจำนวน 2,661 ตัวได้แก่เต่าตะหนุ 1,954 ตัวและเต่ากระ707ตัวรักษาพยาบาลและหายป่วยจำนวน 1,123 ตัวอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลจำนวน 542 ตัวการดำเนินงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งทะเลอันดามัน 1. พื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตพบจำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งหมด130ตัวเต่าทะเลเกยตื้น112ตัวมีชีวิต61ตัวโลมาและวานเกยตื้นรวม15ตัวโลมาและวานเกยตื้นมีชีวิต6ตัว 2. พื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลมีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งหมด81ตัวเป็นเต่าทะเล29ตัวโลมาและวาน27ตัวพยูน25ตัวพบว่ามีเต่าทะเลมีชีวิต9ตัวพยูน3ตัวโลมาและวาน3ตัวชุดเคลื่อนที่เร็วและระบบเครือข่ายประสานงานเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรับการประสานแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นจำนวน26ตัวประกอบด้วยการเกยตื้นมีชีวิต10ตัวเสียชีวิต16ตัวแผนงานที่2ศึกษาและวิจัยสัตว์ทะเลหายากประกอบด้วย2โครงการ 1. โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะหูยงหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาอนุบาลเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ2พื้นที่และติดตามการพบเจอสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลแผนงานที่3การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสำหรับเครือข่าย2. โครงการอบรมการจัดการพื้นที่วางไข่เต่าทะเลเบื้องต้นโครงการต่อเนื่องแผนงานที่4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนโครงการบริหารจัดการแผนอนุรักษ์พยูนแห่งชาติโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง 2. โครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพยูนเพื่อการอนุรักษ์พยูนอย่างมีส่วนร่วม 3. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงและวิธีทำการประมงเพื่อป้องกันการติดโดยบังเอิญของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมโครงการจัดทำแนวทางและมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากจากกิจกรรมท่องเที่ยว 2. ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการังประกอบด้วย3แผนงานแผนงานที่1การสำรวจประเมินและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังกิจกรรมหลักที่1สำรวจประเมินสถานภาพและทรัพยากรในแนวปะการังโครงการสำรวจติดตามประเมินสถานภาพแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลการสำรวจและติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการังดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล22แห่งกิจกรรมหลัก2การฟื้นฟูแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนการติดตามและบริหารจัดการพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงากิจกรรมหลัก3พัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูปะการังศึกษาพัฒนารูปแบบและวิธีการนำวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูปะการังแผนงานที่2ป้องกันและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังธรรมชาติกิจกรรมหลัก1ป้องกันการทำลายปะการังจากการเดินเรือติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลกิจกรรมหลัก2ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวแผนงานที่3ให้ความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังกิจกรรมหลัก1ให้ความรู้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ควบคุมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเบื้องต้นหรือ Open Water กิจกรรมหลัก2สร้างจิตสำนึกกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ใต้ทะเลไทยการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและชายฝั่งกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชกิ
ิจกรรมรักทะเลไทยตามโครงการณบริเวณชายหาดบางพระตำบลบางพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ใต้ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและชายฝั่งกิจกรรมรักทะเลบ้านเราตามแนวพระดำริจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลโครงการเก็บขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566มีปริมาณขยะทั้งหมด 92,221.83 กิโลกรัมโครงการเก็บกู้เครื่องมือทำประมงในแนวปะการังและอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีปริมาณเศษซากแหอวนและเครื่องมือทำการประมงรวมขยะทะเลรวมทั้งสิ้น 8,715.92 กิโลกรัมกิจกรรมรณรงค์ลดขยะทะเลจากภาคการประมงด้วยกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราการสำรวจปริมาณขยะตกค้างในแนวปะการังการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์แผนงานที่4ส่งเสริมการสร้างรายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนกิจกรรมหลัก1ส่งเสริมการสร้างรายได้และการใช้ประโยชน์การเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมการจัดทำปะการังเทียมผลการดำเนินงานกรมประมงดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมบริเวณบ้านหลังเขาหมู่ที่5ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตรังจังหวัดตรังใช้วัสดุแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 1.5 คูณ 1.5 คูณ 1.5 เมตรจำนวน480แท่งมีทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขตจำนวน6ทุ่นครอบคลุมพื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิและโครงการทางสื่อต่างๆโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและหน่วยงานสนองพระดำริเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยมีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียและผลิตคลิปสั้นเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการนำเรือตรวจการ94และเรือตรวจการ95จัดวางเป็นอุทยานใต้ท้องทะเลที่เกาะจวงเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนการประชุมวางแผนประสานงานกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพิเศษพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสุโขทัยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2564ให้กองทัพเรือจัดทำถุงยางชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทั้งอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยและอื่นๆกองทัพเรือได้จัดทำถุงยางชีพพระราชทานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อสนองพระดำริที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆและเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์โดยได้แบ่งประเภทถุงเป็น4ชุดสำหรับพระภิกษุสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับสุภาพสตรีและสำหรับเด็กเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับถุงยางชีพซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการอัญเชิญถุงยางชีพพระราชทานมูลนิธิเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ทั่วประเทศและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญจากการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพรักหมูยงรักปะการังรักเลตรังสู่การต่อยอดในการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในพื้นที่ต่างๆของน้องๆเยาวชนในหัวข้อการอนุรักษ์ทะเลไทยผลงานของน้องๆได้รับการเผยแพร่ผ่านการจัดทำเป็นปฏิทินประจำปี2567ซึ่งบ่งบอกถึงความรักในการร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
แผนงานและกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ2567ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์แผนงานที่1ศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงานประกอบด้วยโครงการหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งอ่าวไทยศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งทะเลอันดามันแผนงานที่2การอนุบาลและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากประกอบด้วยโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะหูยงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์แผนงานที่3การศึกษาและวิจัยสัตว์ทะเลหายากการติดตามพบเจอสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลการติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลแผนงานที่4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลประกอบด้วยโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พยูนแห่งชาติการจัดทำแนวทางและมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากจากกิจกรรมท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการังแผนงานที่1สำรวจประเมินและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังกิจกรรมหลัก1สำรวจประเมินสถานภาพและทรัพยากรในแนวปะการังกิจกรรมหลัก2ฟื้นฟูแนวปะการังแผนงานที่2ป้องกันและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังธรรมชาติกิจกรรมหลัก1ป้องกันการทำลายปะการังจากการเดินเรือกิจกรรมหลัก2ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวกิจกรรมหลัก3ป้องกันการทำลายปะการังจากการประมงแผนงานที่3พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแผนงานที่4ส่งเสริมการสร้างรายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแผนงานที่1การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากประกอบด้วยโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากในพระดำริแผนงานที่2การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความรับรู้ด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแผนงานที่3การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ในด้านการจัดการขยะทะเลโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การแนะนำมูลนิธิการจัดทำวิดีโอคลิปแนะนำมูลนิธิการจัดทำสปอตหรือไวรัลแนะนำมูลนิธิการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมหน่วยงานต่างๆที่สนองพระดำริยังคงมุ่งมั่นในการสนองพระดำริภายใต้ร่มมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยยังคงสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป